สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องของ2มหาอำนาจนะครับมหาอำนาจเก่านะจะบอกว่ามหาอำนาจในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่เรียกว่าเก่านะยังยืนยาวมานับตั้งแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่2มาถึงปัจจุบันนะครับมหาอำนาจที่คงมีอำนาจอยู่อย่างสหรัฐแล้วก็มหาอำนาจใหม่นะครับที่เพิ่งผงาดขึ้นมาในช่วง 2-3 ทศวรรษนะที่ผ่านมานะครับนั่นคือจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองนะครับว่านโยบายต่างประเทศนะครับของสหรัฐต่อจีนเนี่ยในระยะสั้นระยะกลางยาวเนี่ยเป็นอย่างไรนะผมก็จะมาเล่านะขยายภาพให้เห็นย้อนไปถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งผมจะคาดการณ์นะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะในระยะกลางและยาวในอนาคตนะครับในระยะสั้นนะครับต้องบอกว่ามันมีผลเนื่องมาจากการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในช่วงพฤศจิกายนในปี2020นี้ด้วยนะครับเพราะว่าทิศทางนะในระยะสั้นนะครับที่ประธานาธิบดีแต่ละท่านนะจะสานต่อนะครับในนโยบายเก่าหรือใหม่เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้นำเหมือนกันนะประธานาธิบดีซึ่งในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นะซึ่งมาจากพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานะจะมีนโยบายแข็งกร้าวกับจีนนะในแง่ของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามการเงินซึ่งต่างจากเดโมแครตนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโอบามานะก็จะใช้นโยบายเขาเรียกว่ายืดหยุ่นกว่านะฮะมีการเจรจาตกลงมากกว่านะครับรวมถึงนโยบายต่างประเทศกับประเทศอื่นนะครับที่เป็นพันธมิตรของจีนเนี่ยนะอย่างเช่นอิหร่านรัสเซียนะครับเราก็จะมองเห็นว่าในสมัยของรีพับลิกันเนี่ยนะครับของบาร์บีทรัมป์เนี่ยจะมีนโยบายต่างประเทศนะครับที่แข็งก้าวมากกว่านะครับและระยะหลังๆเนี่ยก็จะมีการพุ่งเป้าไปที่จีนเนี่ยมากเลยนะครับนับตั้งแต่สงครามการค้ามาประมาณ2ปีนะครับนะตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับมีข้อตกลงการค้าเฟส1จนมาเจอโควิด19ก็ทำให้สะดุดติดขัดนะครับล่มไปแล้วมั้งฮะนะผมว่าแล้วก็มาถึงเรื่องของหัวเว่ยนะครับที่มีการจับนะครับลูกสาวนะของประธานหัวเว่ยนะครับนางเมิ่งหวันโจที่แคนาดาโดยการร้องขอจากทางสหรัฐนะครับมีการต่อสู้กันอยู่นะว่าจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าซึ่งจีนก็ไม่พอใจอย่างมากนะครับถ้าเราดูจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะพอจบเรื่องหนึ่งนะครับสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะครับเราก็จะเห็นว่าจีนก็พยายามนะจะทำค้าขายนะจีนเนี่ยมุ่งค้าขายขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้าขายนะก็พยายามที่จะเสนอขายพวกเทคโนโลยี 5G นะครับไปทั่วโลกนะรวมถึงในยุโรปนะซึ่งเป็นพันธมิตรนะทางการทหารนะนาโต้นะครับกับทางสหรัฐด้วยทำให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของสหรัฐนายไมค์ปอมเปโอเนี่ยออกเดินทางนะบ่อยนะไปในพันธมิตรนะของสหรัฐบ่อยๆเช่นในยุโรปนะครับนะเพื่อกล่าวหาจีนนะครับว่า 5G ของหัวเว่ยเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงนะมันมีเรื่องของการจารกรรมข้อมูลทั้งภาคเอกชนและจากของรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงเตือนนะให้ถอยห่างจาก 5G ของหัวเว่ยนะซึ่งดูเหมือนว่าตอนแรกนะครับในยุโรปในเยอรมันนะครับในอังกฤษนะครับแล้วก็บางประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับครึ่งๆกลางๆอยู่นะโดยเฉพาะอังกฤษนะครับตอนแรกก็เหมือนกับมีข้อตกลงนะครับจะใช้เทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยนะครับแต่ว่ามาเชื่อมโดยที่ไม่เอาสาระสำคัญนะครับที่เป็นความลับหรือประการนี้นะครับไปเชื่อมต่อแต่เมื่อถูกทางสหรัฐนะครับนะพูดบ่อยๆนะทางอังกฤษก็กลับนโยบายเหมือนกันนะโดยมีนโยบายว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็จะไม่ซื้อนะสั่งให้บริษัทต่างๆไม่ซื้ออุปกรณ์จากหัวเว่ยแล้วก็ภายในปี2027เนี่ยนะในระบบของอังกฤษก็จะไม่มีการเชื่อมต่อกับหัวเว่ยนะหรือว่าสิ่งต่างๆนะจากหัวเว่ยมาเลยนะก็ทำให้จีนเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราพูดถึงประเด็นการเมืองที่มาเชื่อมโยงไปได้ไหมนะก็อาจเป็นไปได้นะครับประเด็นเรื่องของฮ่องกงซึ่งทางอังกฤษและสหรัฐนะครับก็เห็นพ้องต้องกันนะครับในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในฮ่องกงโดยการนะครับนะ
สนับสนุนนะครับให้ผู้ประท้วงในฮ่องกงเนี่ยแสดงสิทธิเสรีภาพหลายครั้งนะครับผู้ประท้วงในฮ่องกงก็มีการโบกธงชาติของสหรัฐอังกฤษซึ่งจีนก็ไม่พอใจเพราะว่าชาวฮ่องกงเองเอาธงจีนไปทิ้งน้ำนะแต่เอาธงต่างชาติก็โบกสะบัดจีนก็บอกว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งนะครับของประเทศจีนถึงแม้จะเป็น1ประเทศ2ระบบนะตามข้อตกลงแต่ลึกๆแล้วก็ชื่อว่าจีนนะครับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจีนก็ต้องเอาฮ่องกงกลับมานะครับนะซึ่งนั่นทำให้เกิดความหวาดระแวงนะความหวาดกลัวของชาวฮ่องกงก็นำมาสู่การประท้วงแล้วก็วุ่นวายบั่นปลายนะตอนหลังจีนก็ออกกฎหมายนะความมั่นคงฉบับใหม่ครอบคลุมไปถึงฮ่องกงนะครับนะก็อาจจะมีการจับกุมตัวหรืออะไรประการใดนะจึงทำให้ทางสหรัฐอังกฤษก็ไม่พอใจซึ่งอาจจะเป็นเดนนี้ก็ได้นะครับมันโยงอีลงตุงนังไปหมดทั้งทางเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเรื่องของการเมืองซึ่งจีนก็กล่าวหาว่าทางสหรัฐอังกฤษเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนจีนก็ไม่พอใจไม่พอใจอย่างเรื่องสงครามการค้าไม่พอใจอย่างเรื่องของสงครามเทคโนโลยีมาไม่พอใจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งต่อมานะครับสหรัฐก็ออกกฎหมายฮ่องกงนะครับแล้วก็ออกกฎหมายซินเจียงนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนไต้หวันนะครับในการขายอาวุธทำให้จีนไม่พอใจนะโกรธเกี้ยวนะไม่พอใจมากว่ามาแทรกแซงกิจการภายในของจีนเพราะไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับซึ่งสหรัฐก็ออกกฎหมายคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่นะของจีนต่างๆนะไม่ให้เข้าสหรัฐบ้างนะครับไม่ให้ส่งลูกหลานนะครับนะหรือว่าญาติอะไรที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะเข้าไปในสหรัฐนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ลุกลามบานปลายนะที่เรามองเห็นนะครับในช่วงของสมัยประยุทธ์ทรัมป์เนี่ยต่อมานะครับการซ้อมรบในทะเลจีนใต้ของจีนที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่หลังๆถี่ขึ้นนะก็มีการเอาเรือรบเอาเครื่องบินนะครับไปประจำการมีพวกขีปนาวุธนะประจำการอยู่ที่ทะเลจีนใต้เหมือนกันนะก็ซ้อมรบถี่บ่อยขายกันเองนะครับทางสหรัฐแล้วก็ชักชวนพันธมิตรนะให้แล่นเรือลบนะผ่านเข้าไปในทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็หลายครั้งก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะพลังงานนิวเคลียร์นะครับอย่างนิมิตแล้วก็โรนัลด์เรแกนนะครับเข้าไปตามข่าวนะเข้าไปซ้อมรบนะใกล้ๆกันนะใช้เวลาเหลื่อมกันนิดหน่อยโดยชักชวนให้พันธมิตรในย่านนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียญี่ปุ่นไปซ้อมรบแถบทะเลจีนใต้ซึ่งจีนก็บอกนี่เป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็มีคำกล่าวที่บอกว่าทะเลจีนใต้นี่ไม่ใช่ฮาวายของสหรัฐนะครับก็เป็นวาทเด็ดนะครับก็ยิ่งเร่งเร้าให้เกิดวิวาทะนะในเชิงวาทกรรมนะระหว่าง2ประเทศนี้ในสมัยของประยุทธ์ทรัมป์ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้ามีการพลิกขั้วเลือกตั้งนะครับซึ่งคนอเมริกันยังเป็นคนตัดสินว่าต้องการคงสถานภาพของความขัดแย้งแบบนี้รุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งมีโอกาสจะเผชิญหน้าทางการทหารก็แปลว่าถ้าเกิดชอบแบบนั้นก็เลือกประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมาจากรีพับลิกันแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเลือกในการปฏิรูปภายในประเทศเรื่องของ Black Lives Matter ที่มีการชุมนุมประท้วงกันอยู่นะในทั่วสหรัฐโดยเฉพาะที่เราเห็นข่าวกันในพอร์ตแลนด์ออริกอนนะครับแล้วก็ในชิคาโกซึ่งมีการปะทะกันโดยที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งนะครับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนะครับนะเฟดเอเจนต์เนี่ยเข้าไปแต่ว่าทางท้องถิ่นบอกเฮ้ยไม่เอาฉันไม่เอานะฉันไม่อยากจะรุนแรงนะฉันไม่ต้องการนะให้ทางส่วนกลางส่งเข้ามานะครับโดยนายกเทศมนตรีบ้างผู้ว่าการรัฐบ้างนะออกข่าวเขาบอกนะมีในข่าวเนี่ยนะนายกเทศมนตรีไปร่วมชุมนุมกับผู้ประท้วงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการปฏิรูปภายในประเทศนะความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางช่องว่างก็อาจจะเป็นแนวเดโมแครตก็คือคู่แข่งนายโจไบเดนซึ่งในช่วงนี้ก็ดูเหมือนคะแนนนำอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพลิกขั้วในระยะสั้นเนี่ยนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อจีนก็จะซอฟลงได้แต่ถ้าเกิดได้ประธานาธิบดีคนเดิมก็ไม่แน่นะครับอาจจะลุกลามเป็นการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมากขึ้นนะครับเข้าไปซ้อมรบมากขึ้นซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนคนใหม่นะครับก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นหน้านะก็บอกวันนี้ให้นี่มันไม่ใช่เป็นฮาวายของสหรัฐนะอย่ามาส่งมาซ้อมบ่อยนะก็เราจะเห็นว่าก็เป็นไปได้นะครับถ้าได้จากประธานาธิบดีคนเดิมโดนัลด์ทรัมป์แต่ถ้าเกิดได้ประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโจไบเดนที่มาจากเดโมแครตอาจจะเปลี่ยนนะในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองที่ระยะกลางและยาวเนี่ยนะอันนี้ผมก็มองว่าไม่น่าเปลี่ยนทิศทางเราดูได้จากนะครับการลงคะแนนเสียงในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาล่างแล้วก็ในวุฒิสมาชิกนะครับในสภาบนของสภาคองเกรส
จะเห็นว่าเสียงที่โหวตไปนะครับในการจำกัดจีนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฮ่องกงกฎหมายซินเจียงนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยจะมองเห็นว่าไปทิศทางเดียวกันนะไม่ว่าจะมาจาก Republican หรือว่า Democrat แปลว่าในระยะกลางและยาวเนี่ยนโยบายต่างประเทศของสหรัฐก็ยังจำกัดจีนอยู่อิทธิพลจีนไม่ให้แผ่ลงมานะครับในย่านของเอเชียในทะเลจีนใต้ในไต้หวันในฮ่องกงนะครับหรือว่าหลายส่วนเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับนะนโยบายที่ผ่านสภาคองเกรสทั้งสภาล่างสภาบนที่มีสมาชิกทั้ง2พรรคทั้ง Republican แล้วก็ Democrat มั้ยอันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ครับเพราะว่าเขามีคณะกรรมาธิการแม่ทัพในกองนะครับส่วนที่เป็นเสนาธิการทางการทหารเขาวิเคราะห์ออกมาว่าจีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอำนาจใหม่ที่บังอาจขึ้นมาเป็นทั้งคู่แข่งและเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของสหรัฐนะครับอันนี้เขาวิเคราะห์กันออกมานะเขาไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับเขาเปิดเผยออกมาเวลาคณะกรรมาธิการทางการทหารทางความมั่นคงเขาเรียกนะครับแม่ทัพในกองนายพลต่างๆมาพูดคุยมาสอบถามก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าจีนเป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของสหรัฐก็บอกว่าทิศทางแบบนี้ไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีฝ่ายไหนมา Republican หรือ Democrat ระยะกลางระยะยาวก็มองว่าจีนเนี่ยต้องถูกจำกัดบทบาทต้องถูกจำกัดอำนาจลงนั่นคือเหตุผลนะครับว่าเรามองเห็นนะทิศทางไม่ว่าจะเป็นในเชิงของกฎหมายนะครับการเมืองหรือว่าในทางการทหารนะก็จะมีการส่งออกมาให้เราเห็นนะดังนั้นผมก็เชื่อว่าหลายครั้งนะครับนะถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์นับมาเป็นร้อยเป็นพันปีนับตั้งแต่สมัยนครสปาร์ตากรีกโบราณยังเป็นรัฐชาติอยู่ยังไม่เป็นประเทศนะครับมันก็คือมีลักษณะของอำนาจเก่านะครับก็คือนครสปาร์ตากับอำนาจใหม่ที่บังอาจขึ้นมาคือเอเธนทำให้นครรัฐสปาร์ตานี่นะครับเกิดความหวาดระแวงนะกลัวเอเธนเนี่ยจะพังอาจขึ้นมาแซงนะก็เรียกว่ากับดักทูซิดิเดสนะครับสุดท้ายก็มีการประกาศสงครามกันถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์นะนับอย่างนั้นมาเราจะเห็นว่าเมื่อมีจักรวรรดิเก่ามีอำนาจใหม่ขึ้นมาก็จะเกิดการทำสงครามกันแบบนี้วนเวียนอย่างเงี้ยนะครับเราย้อนดูประวัติศาสตร์นะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนเราบอกว่าเป็นวัฏจักรของมันเลยก็ว่าได้หรือเรียกว่าเป็นวิถีโลกเพราะว่าหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นว่านะครับมันเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงว่าในเชิงทฤษฎีว่าโลกจะมีหลายขั้วเพื่อถ่วงดุลอำนาจเพราะสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมีความหวาดระแวงนะมันเมื่ออำนาจเก่าเนี่ยนะครับค่อยๆรู้สึกเหมือนเสื่อมลงอำนาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาดูเหมือนมันจะเฟรชกว่ามันก็เลยทำให้เกิดความหวาดระแวงโดยที่อำนาจเก่าก็หวาดระแวงอำนาจใหม่อำนาจใหม่ก็หวาดระแวงอำนาจเก่าว่าจะมาทำลายล้างกันหรือเปล่านะแต่คราวนี้ถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ก็บอกว่าทางฝั่งจีนเองก็ต้องพิจารณานะครับว่าเอ๊นะถ้าเราจะพังงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะหรือว่าเศรษฐกิจแซงมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็คงยากนะครับจากประวัติศาสตร์นะครับที่จะไม่เผชิญหน้ากันทางการทหารนะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องบอกว่ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไหนนะครับที่พังงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งโดยไม่เกิดการต่อสู้และสงครามอันนี้เป็นวิถีโลกนะครับลองย้อนดูประวัติศาสตร์ครับจักรวรรดินึงล่มสลายไปจักรวรรดินึงเกิดขึ้นมาเอาดูไม่ต้องไกลอ่ะครับดูเข้าไปแค่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1มี4จักรวรรดิใหญ่นะครับมีจักรวรรดิเยอรมันนะครับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับจักรวรรดิอังกฤษนะแล้วก็มีจักรวรรดิรัสเซียนะครับนะจักรวรรดินะประมาณ4จักรวรรดินะคร่าวๆพอต่อสู้กันในสงครามโลกครั้งที่1จักรวรรดิล่มหมดเลยฮะเหลือจักรวรรดิอังกฤษนะยังเหลืออยู่เราเข้ามาสู่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นเยอรมันก็กำลังจะขึ้นมาเพราะว่าเยอรมันนี่พยายามจะสร้างนะครับจักรวรรดิใหม่ก็ขึ้นมาท้าทายกับทางด้านจักรวรรดิอังกฤษซึ่งมีอำนาจอยู่ในช่วงนั้นก็ต่อสู้กันอีกแล้วครับนะเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่2นะเพราะนั้นสิ่งนี้มันลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้เมื่อมีอำนาจใหม่ขึ้นมาท้าทายอำนาจเก่าสุดท้ายมันจะต่อสู้กันทางการทหารจีนก็เช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าการที่สหรัฐเป็นอำนาจเก่าที่มีอยู่จีนเป็นอำนาจใหม่ที่ผ่านขึ้นมาแล้วเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะแซงคันสหรัฐภายในทศวรรษนี้แหละครับ2020ถึง2030แน่นอนนะจีนต้องพิจารณาว่าฉันขึ้นมาจากประวัติศาสตร์เนี่ยมัน
ยากฮะที่จะเลี่ยงการศึกสงครามเพราะฉะนั้นนี่จีนคิดไหมฮะออปชันนี้ความหวาดระแวงนี้มีไหมครับแล้วการที่สหรัฐเนี่ยแล่นเรือมาบ่อยๆนะทางจีนก็บอกเนี่ยเป็นการยั่วยุการเผชิญหน้าทางการทหารทางสหรัฐเองก็มองว่าจีนเนี่ยมากเกินไปป่ะนะจะพังงาดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าพังงาดขึ้นมาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแล้วจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ถ้าคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกคุณต้องมาเจอฉันก่อนฉันเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยเป็นมหาอำนาจทางการทหารด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่หวาดระแวงซึ่งกันและกันและหลายครั้งมันก็จะจบลงด้วยการเผชิญหน้าทางการทหารในประวัติศาสตร์ย้อนดูได้นะครับสิ่งนี้ผมเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยนครสปาร์ตากับเอเธนมาจนถึงช่วงของสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ก็เป็นเรื่องของอำนาจทั้งสิ้นแล้วเป็นเรื่องของความหวาดระแวงเพราะโลกใบนี้เป็นอย่างนี้ครับนะเมื่อมันมีความหวาดระแวงผู้ชนะกับผู้แพ้แตกต่างกันผู้ชนะจะเป็นผู้เขียนกฎกติกาเขียนระเบียบโลกใหม่ซึ่งจะมีผลทางด้านของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับในขณะที่ผู้แพ้ก็จะเป็นทาสคือไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงหรือไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยนะครับเราดูอย่างตัวอย่างเยอรมันดูอย่างญี่ปุ่นที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ก็ถูกจำกัดสิทธิ์จำกัดเสียงก็ไม่เป็นท่าทางตรงก็ทางอ้อมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงมาเล่าสู่กันฟังว่าในระยะสั้นอาจจะพลิกได้ให้มันซอฟต์ลงนะครับแต่ระยะกลางและยาวผมเชื่อว่าสหรัฐก็ยังจะจำกัดจีนและจีนก็ยังพยายามจะแผ่ขยายอิทธิพลออกไปและจีนเองก็มองเหมือนนะครับว่าถ้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอจีนจะต้องขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งทางการทหารด้วยและในที่สุดจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันทางการทหารและเกิดมหาสงครามหรือไม่น่าสนใจที่จะติดตามกันต่อไปนะครับผมจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพสิ่งที่ผมมองเห็นซึ่งสิ่งนี้ก็แปลกนะครับมันสอดคล้องกับคลื่นวงรอบระยะยาวซึ่งผมเรียกว่าคลื่นคอนดักทีฟหรือคลื่นเคลองเวฟนะครับหรือว่าซูเปอร์ไซเคิลซึ่งมันมีคาบการเปลี่ยนแปลงประมาณ 40-60 ปีนะครับนะแต่เขาจริงๆมันก็เป็นค่าคาดการเราก็ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอนนะครับเป็นผลการศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่าสิ่งนี้มันมีความสอดคล้องนะครับว่าเป็นช่วงขาลงของวัฏจักรมันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งนะครับต่างๆนานาในสังคมแล้วก็เกิดกระแสชาตินิยมและจะมีการขัดแย้งผลประโยชน์ระหว่างชาติเกิดการเผชิญหน้าทางการอาหารและสงครามได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ